สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ก็จะได้เวลามาใส่เท้าเหกันนะครับเพื่อนดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับวัดความลึกวัดระยะกันนะเพื่อนจะเอาความลึกของเท้าเท่าไหร่นะครับแล้วแต่ชอบนะครับบางคนก็ชอบตื้นบางคนก็ชอบลึกแต่เพื่อความสวยงามนะครับก็นี่แหละครับประมาณศอกครับศอกหนึ่งของเหนะครับเมื่อวัดระยะได้แล้วเราก็จะมาทำตาครับตาเผาตามัดเผานะครับเรามัดเผานะครับไม่รู้เพื่อนคนอื่นเรียกว่าอะไรนะครับแต่ผมเรียกตาเผาแล้วกันนะครับเอาเป็นเข้าใจครับง่ายครับตาเผานะครับผมจะใช้2ตาเลยนะครับ2ตาเป็น1ตานะครับ2ตาเหเป็น1ตาเผานะครับเอากว้างๆเลยนะครับใหญ่ๆชัดๆครับสายตาไม่ค่อยดีครับเอาใหญ่ๆไปเลยนะครับจะได้เห็นกันชัดๆนะครับก็เหมือนสารแหทั่วไปครับแค่เสริมได้เข้าไปอีกชั้นนะครับให้มันแข็งแรงครับให้มันแข็งแรงครับแล้วก็แตกต่างครับแตกต่างจากจุดอื่นๆนะครับเวลาเผาขาดเผาหลุดหรืออะไรเรามัดใหม่เราจะได้หาง่ายๆนะครับหาเห็นง่ายๆก็ถักให้แน่นๆแล้วกันนะครับเพื่อนๆมันสานให้แน่นๆจะได้ไม่หลุดนะครับมัดให้แน่นๆเข้าไว้นะครับเสร็จแล้วก็ตัดเลยตัดเลยนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการนับนะครับนับตานะครับในชั้นที่เราเอาเผานี่แหละครับนับแล้วก็มาหารนะครับหารเฉลี่ยให้มันเท่ากันที่สุดนะครับถ้าไม่เท่าก็ให้มันอยู่ประมาณตา2ตานะครับมันจะได้ดูสวยงามนะครับลูกแหเวลาเราปล่อยนะครับลูกแหมันจะได้เท่ากันนะครับดูแล้วสวยงามครับครับนับตาครับนี่ครับนับตาแบบนี้นะครับเพื่อนๆเอาชั้นเดียวกันนะครับเพื่อนๆอย่าหลงนะเอาชั้นเดียวกันนะครับนับไปนะครับให้มันเท่าๆกันนะครับเฉลี่ยก็อย่าให้เกินตาหรือ2ตานะครับดูกันอีกทีครับการเข้าเผาเหนะครับตาเผานะครับผมใช้2ตานะครับ2ตา2ชั้น2ตานะครับใหญ่ๆไปเลยเพื่อนๆจะเอา3ก็ได้นะครับชอบใหญ่ก็3ใครที่ชอบอยากได้แข็งแรงก็2ชั้นไปเลยก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อความแข็งแรงนะครับเวลามัดแหเนี่ยลูกแหหนักนะครับลูกแหหนักต้องเสริมความแข็งแรงเข้าไปนะครับสารเหมือนสารแหเลยครับทุกประการเลยครับความแข็งแรงบางท่านก็จะม้วนอีกทีนะครับให้มันแน่นๆแน่นๆไปเลยครับเพื่อนๆแน่นๆไปเลย
ท้ายบางท่านใช้ไฟเลยนะครับเพื่อนไฟจุดใช้ยากันยุงจี้นะครับจี้ให้เหนียวติดไปเลยนะครับแต่ผมใช้กรรไกรตัดครับแน่แล้วกรรไกรตัดพอนะครับเสร็จทุกตานะครับเช็คดูอีกทีครับว่ามีสูงต่ำกว่ากันหรือเปล่าตรวจสอบดูนะครับว่าตัวไหนสูงตัวไหนต่ำเผื่อพลาดครับหลังจากนั้นเราก็จะนับตาอีกทีนะครับคราวนี้นับจากข้างบนนะครับลงมาข้างล่างให้ตรงกันเลยนะครับนับตาลงมาเลยให้ตรงกันกับลูกแหแล้วเราก็จะใช้ได้นะครับเบอร์ใหญ่ได้เบอร์ใหญ่นะครับใหญ่เลยนะครับตัดพอประมาณนะครับคืบนะครับตัดคืบนะครับนี่ครับนับลงมาให้ตรงเลยนะครับให้ตรงเลยที่สุดเลยนะครับได้ลูกไหนแล้วก็มัดครับมัดหัวไว้นะครับนับไปครับนับให้ตรงๆนะครับจะอย่าได้เบี้ยวได้เฉนะครับไม่งั้นมันจะออกมาไม่สวยนะครับเฮ้ยออกมาไม่เท่ากันนะครับต้องให้ตรงเป๊ะครับมัดเลยนะครับข้างล่างมัดเลยครับปลายด้านหนึ่งมัดติดกับลูกแหไว้นะครับเชือกเบยใหญ่ประมาณนึงนะครับประมาณคืบนะครับเป็นได้เบอร์ใหญ่นะครับได้เบอร์ใหญ่เอาที่นุ่มๆ นะเพื่อนๆเอาที่นุ่มๆนั้นได้อย่าใช้ได้แข็งนะครับได้ที่นุ่มๆเหนียวนะครับนี่มัดที่ลูกแหแน่นไปเลยนะครับแล้วก็จะปล่อยยาวห้อยไว้นะครับตามนี้เลยครับเพื่อนๆปล่อยยาวห้อยไว้ตามนี้เลยครับเมื่อครบทุกตาแล้วนะครับเพื่อนๆต่อไปเราก็จะมัดเผาต่อไปเราก็จะมัดเผานะครับเผาข้างบนครับใช้วิธีสอดเข้าไปด้านในนะครับสอดเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็สอดออกมาข้างนอกนะครับที่ตาเผานะครับที่เราทำไว้นะครับที่ตาเผาที่เราทำไว้นะครับดึงให้สุดเลยครับเพื่อนๆเอาเท่าที่เราจะมัดได้นะครับดึงให้สุดลูกแหไปชนกับตาเผาเลยนะครับแล้วก็มัดนะครับมัดแบบทบหางนะครับสามารถลูดได้นะครับเพื่อนๆมีหางไว้สำหรับลูดนะครับเวลาเราต้องการที่จะแกะเผาเราจะไม่ต้องตัดนะครับแบบลูดได้ครับทบหางขึ้นไปแล้วก็ดึงลูดออกได้นะครับแบบนี้นะครับเพื่อนดูให้ชัดๆอีกทีเลยนะครับสอดเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็ดึงครับดึงขึ้นมาให้สุดนะครับแล้วก็มัดเรียกมัดอะไรไม่รู้นะครับแต่ผมเรียกว่าทบหางนะครับคือเหลือหางไว้สำหรับดึงเพื่อที่จะแกะนะครับเพื่อนๆไม่ใช่มัดเงินตายนะไม่มัดเงินตายนะครับเพื่อนนี่เราสามารถที่จะแกะออกได้นะครับเวลาทำความสะอาด
หรือเวลาเราจะเปลี่ยนไปเป็นแหงมนะครับแหงมมันก็จะกว้างขึ้นแหเราก็จะกว้างขึ้นอีกศอก2ศอกนะครับโหแหเราก็จะกว้างขึ้นนะครับแต่ถ้ามีเผานี่ก็ภาษาบ้านผมก็เรียกแหห้าวครับแหห้าวต้องมีเผานะครับเพื่อนๆแหห้าวนี่ครับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนหมดทุกตานะครับก็จะออกมาสวยงามครับเพื่อนคลิปนี้ก็ทำกันอยู่เป็นเดือนครับคลิปนี้เพื่อนแต่ใส่ลูกแหมาจนใส่เผานี่แหละครับเพื่อนนี่ก็ถ่ายทำกันเป็นเดือนเลยนะครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วครับเพื่อนเผาสุดท้ายครับหลังจากที่ทำคลิปมายาวนานนะครับเผาสุดท้ายขึ้นไปม้วนหางครับม้วนหางทบเชือกลงมานะครับดูอีกทีครับเพื่อนต่อลงมาดึงเอ้ยดึงเดือหางไว้เรียบร้อยครับเพื่อนเสร็จแล้วโอ้ยจริงๆแล้วผมอยากได้ลึกกว่านี้นะครับแต่